สบายดีน้องนักเรียนชั้นม .2 ทุกคนในคลิปตัวนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาเรียนต่ออยู่ในบทที่23แต่ก่อนจะเข้าบทที่23อาจารย์จะพาพวกหลานทวนคืนบทเรียนเราเคยเรียนผ่านมาพวกหลานยังจื้อบ่เกี่ยวกับนิยามของเสมอผลเสมอผลนี้แม่น2สำนวนที่ต่อกันด้วยเครื่องหมายเท่ากับและมันเป็นจริงสำหรับทุกๆค่าของตัวอักษรยกเว้นค่าต้องห่างอันนี้ก็จะมีสูตรของเสมอผลคนจื้ออันนี้พวกหลานเราให้จื้อเส้นเดียวกันนะพวกหลานเด้อมาเบิ่งอยู่ในบทที่23เราจะได้เห็นเกี่ยวกับอะเสมอผลอยู่ในกิจกรรมเพิ่นเอาหมากต้นซิ่งใส่ฝางซิ่งทั้ง2เบื้องเนาะเขาก็จงให้ขอสังเกตเบิ่งฝางซิ่งทั้ง2เบื้องแล้วเขียนจำนวนมวลสารใส่บนจำเม็ดในพลานสังเกตเบิ่งตามรูปเด้ออยู่เบื้องซ้ายมือเนาะก็คือหมากต้นซิ่งนัก5กรัมและ3กรัมเบื้องขวามือน้ำหนักหมากต้นซิ่งเป็น3กรัมกับ3กรัมแสดงว่าเฮาจะได้5บวกให้3นี้หลายกว่า3บวกให้3เนาะพลานเด้อจำเป็นที่1ถ้าเอาหมากต้นซิ่ง2กรัมเติมใส่ฝางซิ่งเบื้องละอันจะสังเกตเห็นแนวใดจากนั้นจงเขียนตื่มสมบูรณ์จำเม็ดถ้าว่าเขาเอาหมากต้นซิง2กรัมตื่มใส่ทั้ง2เบื้องเอาเบื้องอยู่ซ้ายมือจะมีน้ำหนักหลายกว่าเขาจึงได้5บวก3บวก2นี้หลายกว่า3บวก3บวกให้2นั่นเองอ๋อจำเม็ดที่2ถ้าเอาหมากต้นซิง3กรัมออกจากฝางซิงเบื้องละอันสังเกตเห็นแนวใดจากนั้นจงเขียนตื่มสมบูรณ์จำเม็ดเนาะถ้าว่าเขาเอาหมากต้นซิง3กรัมออกจากฝางซิงทั้ง2เบื้องเขาก็จะได้อยู่เบื้องซ้ายมือนี้มีน้ำหนักหลายกว่าเขาจึงได้5บวก3ลบ3นี้หลายกว่า3บวก3ลบให้3นั่นเองเนาะผ่านกิจกรรมข้างเทิงนี้ก็คือเขาสามารถสรุปได้ก็คือกรณีที่ A ใหญ่กว่า B ก็คือ5ใหญ่กว่า3นี้จะได้ A บวก C ใหญ่กว่า B บวก C หรือว่า5บวก3หลายกว่า3บวก3นะพลันเด้อมาเบิ่งในข้อต่อมาเพิ่นให้อะเสมอผล A น้อยกว่า B จงเขียนใส่บนจำเม็ดด้วยการคูณทั้ง2ฝากของอะเสมอผลกับจำนวนเดียวกันที่อยู่ในวงมนถ้าว่าค่าของ A และ B เท่ากับเอาเบิ่งในกรณีที่1ก็คือขอกออันนี้ A น้อยกว่า B ก็คือ A เท่ากับ C และ B เท่ากับ6นะพลานเด้อก็คือเฮามาคูณให้2แล้วนี่เฮาจะมี2คูณ4น้อยกว่า2คูณ6นะพลานเด้อต่อมาจำนวนที่อยู่ในวงวนแม่น1ส่วน2เฮาก็จะได้4คูณ1ส่วน2นี้น้อยกว่า6คูณให้1ส่วน2นะพลานเด้อถ้าว่าจำนวนตัวเลขอยู่ในวงวนเท่ากับ0เขาก็จะได้4คูณ0เท่ากับ6คูณ0เพราะว่าทุกๆจำนวนที่คูณ0จะเท่ากับ0นั่นเองเนาะมาเบิ่งในต่อมาเนาะนี่เขาจะคูณจำนวนลบก็คือคูณให้1ส่วน2 4คูณให้ลบ1ส่วน2จะหลายกว่า6คูณให้ลบ1ส่วน2ก็คือจำนวนที่เป็นค่าลบจำนวนหน่อยสุดจะมีค่าหลายสุดนะครับเด้อคูณลบ2เส้นเดียวกันเนาะ4คูณให้ลบ2จะหลายกว่า6คูณให้ลบ2เนาะสรุปก็คือถ้าว่า A น้อยกว่า B เนาะกรณีที่ค่าของ C ใหญ่กว่า0หรือว่า C เป็นค่าบวกเราจะได้ A คูณ C นี้น้อยกว่า B คูณ C นะครับเด้อกรณีที่2ถ้าว่า Aน้อยกว่า b เนาะค่าของ c นี้น้อยกว่า0หรือว่า c เป็นค่าลบเราจะได้ a คูณ c นี้ใหญ่กว่า b คูณให้ c เด้อพลานเด้อ